วันจันทร์กันเหมือนเดิมนะครับฟังเสียงผมก็รู้แล้วนะฮะว่าเช้าวันจันทร์เนี่ยตื่นมาเราทำอะไรก่อนครับเปิดแพ็คก่อนนั่นเองครับ ก่อนทำอย่างอื่นในชีวิตนี้ต้องเปิดแพ็คก่อนครับทุกๆวันจันทร์นะฮะและแน่นอนครับคอนเซปต์เราเหมือนเดิมนะครับเปิดให้สนุกเปิดให้ครบทุกแพ็คเหมือนเดิมฮะโอ้ยมาครับ4สโมสรนะครับก็มีแอตเลติโกมาดริดนะครับบาร์เซโลนาครับนาโปลีนะฮะแล้วก็โรม่าครับ2สโมสรจากสเปน2สโมสรจากอิตาลีครับแอตเลติโกมาดริดนะฮะจริงๆก็อยากได้ยานโอบักด้วยนะก็แต่ว่าอยากได้มากสุดในแพ็คนี้ก็คือหลุยส์ซัวเรสครับในสีเสื้อของแอตมาดริดนะครับที่เป็นฟีเจอร์เพลเยอร์สนะครับชาวฟิลิกซ์นะครับถ้าเกิดใครอกหักในNational Team Selection ในนามของทีมชาติโปรตุเกสนะครับก็มาอีกครั้งหนึ่งนะครับชาวฟิลิกซ์นะฮะส่วนตัวอื่นๆนะครับผมก็ค่าพลังก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเลยฮะท่านผู้ชมแต่ว่ามันอยู่ที่สภาพจิตใจแล้วด้วยแหละเราอยากได้ใครมากกว่า มาบาร์เซโลนาเลียวเมสซี่ครับใครที่ไม่มีทุนเปิดไอคอนเมสซี่นะเมสซี่ก็มาอีกรอบนึงนะครับเนี่ยแล้วจริงๆไม่ต้องบอกเลยนะบาร์เซโลนาโหดทุกตัวต้องบอกเลยอย่างนี้เลยนะโหดเกือบทุกตัวดูครับตั้งแต่คือทุกตัวแหละโดยเฉพาะคนนี้ครับอันซูฟาติฮะอันซูฟาติฮะเบอร์1ของผมและบนเบอร์1ของทุกคนแน่นอนครับสำหรับแพ็คนี้นะครับอันซูฟาติฮะอายุ18เท่านั้นนะครับต้องเป็นเบอร์1แน่นอนครับในวันนี้นะผมว่าเบอร์1แซงเมสซี่อ่ะสำหรับคนที่อยากเปิดได้นะเพราะว่าเมสซี่มาบ่อยอยู่แล้วนะต่อไปนาโปลีฮะนาโปลีนะครับนาโปลีนำทัพมาโดยกองหลังครับเซ็นเตอร์แบ็กนะฮะคาริดูคูดูเบรีครับนี่ก็เป็นเบอร์หนึ่งของผมเหมือนกันนะซึ่งจริงผมส่วนตัวผมก็ชอบมากนะครับเป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่ผมชอบมากนะฟาเบียนลุยส์ใครอีกอะดีเมอร์เทนส์นะครับหรือว่าจะเป็นอิซินเย่ผมก็ชอบนะเป็นปีกตัวจี๊ดอะสูงแค่163เซนติเมตรท่านผู้ชมเชเลนสกี้อิซินเย่ผมอยากได้นะก็ชอบเหมือนกันนะครับเป็นปีกซ้ายที่แบบตัวเล็กมากแล้วก็คนนี้ก็น่าสนใจครับกองหน้าผู้รักสงบครับโอซิมเฮนเนี่ยน่าสนใจนะอายุ22ปีครับตัวนี้นาโปลีก็น่าสนใจนะครับส่วนโรม่าครับแหมจริงๆโรม่าผมอยากให้มีคริสสมอลลิงมานะไม่มีครับรอบนี้ไม่มีคริสสมอลลิงแต่ว่าเอดินเชโก้นะคือผมอยากได้เอดินเชโก้มาทุกแพ็คแต่ว่าส่วนใหญ่เปิดไม่ได้เลยอ่ะแปลกใจเหมือนกันเป็นกองหน้าที่อายุเยอะแล้วแต่ว่าก็ยังอยากได้อยู่นะแต่ผมเปิดไม่ค่อยได้เปโดมานะครับสีเสื้อโรม่าครับมันชินี่มาครับท่านผู้ชมเปิดให้ครบทุกแพ็คเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวเราใช้คอนเซปต์เหมือนเดิมก็คือเปิดแพ็คละตัวแพ็คละตัวนะครับเอาที่แอตมาดริดก่อนนะครับเรียงไปฮะมาครับลุยส์โซเลสยานโอบักเชลฟิลิกซ์เริ่มต้นที่ดีก็มีใช้ไปกว่าครึ่งครับเริ่มต้นด้วยเบอร์อะไรเฮ้ยเหมือนจะเบอร์8ครับซาอูเริ่มต้นด้วยกองกลางก่อนเลยครับโอเคครับถ้าเน้น CMF ตัวนี้ก็โอเคเลยนะครับซาอูมีคนใช้เยอะเหมือนกันนะฮะแอตมาดริดผ่านไปครับบาร์เซโลนาครับบาร์เซโลนาโอ้โหเลือกไม่ถูกเลยครับแต่ว่าเป้าหมายเบอร์1ต้องเป็นอันซูฟาติก่อนนะครับเบอร์2เมสซี่ฮะแต่บอกเลยตัวอื่นๆบาร์ซ่าเนี่ยโอ้โหได้ใช้ได้ทุกตัวครับใช้ได้ทุกตัวนะเปิดไปแล้วใช้ได้ทุกตัวฮะมาครับครั้งแรกโอ้โหนำทัพด้วยกัปตันทีมฮะเมสซี่มาเลยมาก่อนเลยครับเมสซี่โอ้โหวันนี้เลือกงามยามดีโอเคเลยแหละมาเก็บไว้ก่อนครับเมสซี่ได้อยู่สำหรับใครที่ไม่มีไอคอนเมสซี่นะมาครับที่อิตาลีบ้างครับไปนาโปลีคูลิบาลีมาหน่อยครับครั้งแรกของนาโปลีชิปปึ๊บแป๊บ20เชเลนสกี้ไหมได้มิดฟิลด์ตัวกลางเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งฮะคือผมตั้งใจว่าเปิดครบ4แพ็คในวันนี้เนี่ยจะทำฟูฟีเจอร์เพลเยอร์ได้เลยนะเดี๋ยวดูว่าจะครบทีมหรือเปล่าด้วยนะฮะท่านผู้ชมลองดูนะว่าจะครบทีมหรือเปล่านะได้ให้แบบครบตำแหน่งด้วยนะไปต่อที่กรุงโรมครับโรม่าครั้งแรกมาเลยใครเอ่ยชืบ
ท้าขวาโอ้เบอร์37ฮะรู้สึกจะเป็นแบ็กซ้ายใช่ไหมใช่ไหมโอ้สปินาโซล่าใช่ครับแบ็กซ้ายฮะนี่จำไม่ได้นะจำเบอร์ไม่ได้นะโรม่าไปครับวนกลับมาที่แอตมาดริดนะแอตมาดริดมาเลยครั้งที่2ของอเลโกมาดริดครับลุยโซเลสยังไม่มานะฮะตอนนี้จะต้องการหน้าเป้าครับชึบเท้าขวาครับเฮ้ยเบอร์6โกเก้ไม่ได้กองกลางมาอีกคนนึงแล้วฮะผมว่ากองกลางแน่นแน่นอนครับแน่นนี่หมายถึงว่าได้หลายตัวนะได้กองกลางหลายตัวนะไม่ใช่แบบว่ากองกลางแบบมีความสามารถที่แบบแน่นนะแพ็คแน่นแต่ว่ามันผมว่าจะเล่นแผน4-2-1-3นะสำหรับทีมนี้นะไปครับบาร์เซโลนาอันซูฟาติมาฮึบมาจริงๆด้วยครับท่านผู้ชมโอ้โหตื่นเลยฮะโอ้โหตอนนี้แบบสะงึมสะเลืออยู่ตอนนี้ตื่นเลยครับอันซูฟาติโอ้เหมือนปลุกผมเลยอ่ะเยี่ยมสิเยี่ยมสิต้องเยี่ยมอยู่แล้วโอ้ได้เมสซี่ได้อันซูฟาติด้วยครับโอ้โหปีกซ้ายปีกขวาจากบาร์ซ่าแน่นอนครับทีมนี้ของผมจัดไปสิโอ้ตื่นเลยโอ้โหสะลึมสะเลืองงเงียอยู่นี่ตื่นเลยฮะขอบคุณมาก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 มาที่นาโปลีฮะตอนนี้ต้องการเซ็นเตอร์แบ็กแล้วคูลิบาลีมาเลยครับคูลิบาลีมาเลยครับขออัญเชิญหน่อยฮะมาคูลิบาลีชิปผิวสีโอ้โหไม่สีหรือไม่สีฮะเท้าขวา24อินซินเย่โอ้จริงๆอยากได้แหละแต่ว่าเมื่อกี้ผมได้อันซูฟาติไปแล้วไงตัวเล็กจี๊ดไม่เป็นไรครับเอาไว้สำรองโรเตชันกันได้ครับไม่เป็นไรโรม่าแม่ถ้ามีสมอลลิงอยากได้สมอลลิงเลยนะโรม่าตอนนี้ขาดกองหลังฮะขาดกองหลังครับเท้าขวาเบอร์11โอ้เปโดทับอีกแล้วฮะปีกขวาเราได้เมสซี่ไปแล้วไงหรือเอาเมสซี่จับมายืนเป็น AMF นะผมว่าได้อยู่วนกลับมาที่แอตมาดริดครับครั้งสุดท้ายหน้าเป้าเรายังไม่มีนะผมกล่าวว่าจะเอาฟีเจอร์ใหม่4แพ็คเนี่ยทำ1ทีมเลยไงผมนึกบอกว่าขาดใครนะครับมาครับลุยโซเลสเป็นหน้าเป้าให้หน่อยครับเท้าซ้ายไม่ได้ลุยโซเลสเลยครับจริงๆอยากได้ลุยโซเลสมากโอ้โห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 แอตมาดริดครับแต่ก็ไม่ซ้ำเลยนะครับได้ไม่ซ้ำเลยนะแต่ว่ามันเป็นแบ็กซ้ายซ้ำที่ซึ่งเมื่อกี้เราได้บล็อกแบ็กซ้ายไปแล้วคนนึงไงมาครับมาที่บาร์เซโลนาครับตอนนี้ใครก็ได้แล้วบาร์ซ่านี่ที่เหลือเนี่ยใครก็ได้แล้วแต่ถ้าเกิดได้ปิเก้ได้จะดีมากนะเติมเต็มเซ็นเตอร์แบ็กผมนะปิเก้ลองเล่หรือปิเก้ก็ได้แต่ว่าปิเก้ดีกว่าไหมปิเก้ปิเก้จริงด้วยโอ้โหสุดยอดเลยแพ็กบาร์ซ่าผมโหเมสซี่อันซูฟาติปิเก้ครบเลยฮะโอ้โหสุดยอดจริงเนี่ยเปิดวันไหนครับมือก็โคตรทอง โหนี่ตื่นเลยยังไม่ซ้ำเลยนะครับเนี่ยสุดยอดจริงเลยแล้วได้แบบได้แต่ตัวที่อยากได้อ่ะโอ้แต่ขาดคูลิบารี่นี่แหละฮะคูลิบารี่มาหน่อยครับคูลิบารี่มาหน่อยคูลิบารี่มายืนคู่กับปิเก้ได้เลยนะมาผิวสีโอ้โหประตูไม่เป็นไรประตูก็ยังไม่มีนะประตูยังเปิดไม่ได้เลยเนี่ยโอเคไม่เป็นไรให้อภัยได้ครับเดวิดออสปิน่านะฮะไม่เป็นไรเราได้ผู้รักษาประตูมาเติมเต็มก็อย่างที่บอกไปนะเปิดแพ็คละ3คนนะครับ4แพ็คนี้เนี่ยดูซิว่าเราจะทำฟูลทีมได้เลยไหมฟูลทีมฟีเจอร์ใหม่นะฟูลทีมฟีเจอร์ใหม่นะสุดท้ายครับปิดฉากด้วยโรม่าครับจะได้ใครเพิ่มคิดไม่ออกแล้วว่าใครดีฮะตอนนี้มาเติมเต็มหน่อยเบอร์7ก็เป็นกองกลางอีกแล้วฮะกองกลางล้นครับวันนี้เปิดแพ็คกองกลางล้นฮะกองกลางล้นครับแต่ว่าข้อดีคือตอนนี้เราเปิดไม่ซ้ำเลยครับ4แพ็คละ3คนนะครับไม่ซ้ำเลยฮะเดี๋ยวลองจัดทีมเล่นๆดูก่อนนะครับสำหรับรวมฟีเจอร์ใหม่นะฮะเราจะเน้นที่ฟีเจอร์ใหม่ไว้ก่อนนะครับสำหรับแพ็คนี้นะฮะโอ้โห ID นี้ผมมีทั้งเอ็มบัปเป้มีทั้งโรนัลโดแล้วนะ
แล้วได้เมสซี่มาอีกครับได้เมสซี่มาอีกนะฮะ3ประสานหน้านี่เป็นฟีเจอร์หมดเลยครับท่านผู้ชมดูดีโอ้โหและอันซูฟาติก็มีอ่ะโอ้สำรองแฮร์รี่เคนผมก็มีไอ้ดีนี้โอ้สุดบรรยายครับเยี่ยมจริงเลยเยี่ยมจริงเลยดูเดี๋ยวลองจัดทีมนิดนึงฮะเอาเมสซี่ครับยืนปีกขวาไว้ก่อนนะครับนี่ฮะ3ประสานหน้าครับเป็นฟีเจอร์สุดโหดในโลกนี้ครับโรนัลโดเอ็มบัปเป้แล้วก็เมสซี่แต่ว่าเราเน้นฟีเจอร์ใหม่นะครับผมขอเอาอันซูเฟติมายืนแทนโรนัลโดนะครับแล้วก็ออสปิน่านะครับเป็นผู้สับประตูนะครับแบ็กซ้ายจัดไปลองดูซิว่าจะครบฟีเจอร์ใหม่หรือเปล่าครับใจ CMF DMF ปิเก้ต้องมาคืนกับมายืนคู่กับวาลานแม่เราไม่ได้คุณลิเบอรี่ครับเอาปิเก้ยืนคู่กับวาลานก็โหดแล้วฮะโกเก้ครับแล้วก็ใครอีกแบ็คขวาจริงๆแบ็คขวาเราไม่มีเลยครับท่านผู้ชมแบ็คขวาเราไม่มีเลยรู้สึกว่ามันไม่มีในแพ็คเลยหรือเปล่าครับ4แพ็คที่ผ่านมาวันนี้AMF จัดไปตามนี้ก่อนนะเดี๋ยวอาจจะเอาเมสซี่มายืนเป็น AMF แล้วเปโดไปยืนขวาหรือเปล่าเนี่ยฮะแต่ตัวนี้ยืนแบ็คขวาได้นะยืนแบ็คขวาได้ถึงแม้ว่าตำแหน่งหลักจะเป็นแบ็คซ้ายครับหน้าตาประมาณนี้นะฮะก็อาจจะมีปนบ้างนะครับอย่างเช่นวาลานนะเพราะว่าเซนเตอร์แบ็กเราเปิดได้คนเดียวนะครับที่เหลือก็เป็นฟีเจอร์ใหม่หมดเลยแล้วก็มีหน้าเป้าเราไม่ได้นะก็ใช้เป็นเอ็มบัปเป้ไปนะฮะท่านผู้ชมแต่ว่าบอกเลยนะครับบอกเลยว่าอูทีมมากนะครับสำหรับฟีเจอร์เพลเยอร์สในทีมนี้ของผมนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ